ือได้ว่าเป็นศึกซักพอกครั้งแรกในรอบ7ปีของบ้านเมืองเราทีเดียวนะครับแน่นอนว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีข้อมูลจัดหนักจัดเต็มในการเปิดแผลให้กับทางรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการเตรียมมาตรการรับมือเอาไว้แล้วโดยเฉพาะการชี้แจงข้อมูลสำคัญตกลง2ฝ่ายจะแลกหมัดต่อหมัดกันในประเด็นไหนบ้างติดตามไปได้ช่วงนี้ครับเวทีซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเลยฮะที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งประเด็นที่ฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นแต่ก็ยังมีรายละเอียดอื่นที่เชื่อมโยงไปถึงการบริหารงานของรัฐบาลคสช.ที่จะถูกร้อยเรียงเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่เขาใช้ชื่อยุทธศาสตร์ว่ายุทธการอรุณรุ่งเปิดฉากอภิปรายรัฐมนตรีทั้งหมด6คนเริ่มตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติและความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งเนื่องมาจากว่าการเป็นผู้นำรัฐประหารปี57และเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีทั้งที่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนรวมถึงการขายที่ดินบิดาย่านบางบอน50ไร่มูลค่ามากกว่า600ล้านบาทให้กับกลุ่มนายทุนใหญ่เชื่อมโยงกับการต่อสัญญาบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นาน50ปีท่านถัดมาครับรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ฝ่ายค้านมองว่าจะไม่คุยเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอีกแล้วแต่จะไปเน้นเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทด้านการประชาสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดมากกว่าถัดมาครับรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะโดยระบบเตาเผามูลฝอยอยู่ในพื้นที่เขตหนองแขมและก็อ่อนนุชรวมวงเงิน 13,140 ล้านบาทตามมาด้วยรองนายกด้านกฎหมายครับอาจารย์วิษณุเครืองามพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนประมัตวินัยที่ถูกตั้งประเด็นการอภิปรายกล่าวหาว่ามีส่วนผลักดันแก้ไขกฎหมายศุลกากรช่วยลดค่าปรับให้กับบริษัทฟิลิปมอริสในคดีนำเข้าบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและสำแดงเท็จยังไม่หมดฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็จะถูกอภิปรายในเรื่องลักษณะต้องห้ามกรณีศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกคดีที่ไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดรวมถึงวุฒิการศึกษาปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานด้วยซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองก็เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับหากฝ่ายค้านขุดคุ้ยถึงเรื่องรัฐประหารก็จะเอาเรื่องเก่ามาพูดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการผลักดันพรบนิรโทษกรรมและความเสียหายจากคดีรับจำนำข้าวสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรียกได้ว่าศึกซักฟอกครั้งนี้จับตาอย่ากระพริบเชียวฮะเพราะต่างฝ่ายต่างตั้งคณะทำงานแล้วก็ขุนพลเตรียมสู้ศึกกันอย่างเต็มที่ครับเอาละค่ะเราไปกันต่อเลยนะคะศึกซักฟอกเริ่มแล้วนะคะบ่ายโมงตรงที่ผ่านมาซึ่งใน2วันแรกเนี่ยฝ่ายค้านจะพุ่งเป้าไปที่นายกก่อนนะคะลองไปติดตามบรรยากาศสดๆกันที่รัฐสภาจากผู้สื่อข่าวของเราคุณอรวรรณค่ะเชิญคุณอรวรรณค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาในขณะนี้นะคะไม่แตกต่างไปกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแล้วนะคะยังมีบรรดารัฐมนตรีคนอื่นๆค่ะเดินทางเข้ามารับฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ช่วงแรกของการอภิปรายค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงนะคะก็มีการปรับลุกใหม่นะคะชี้แจงฝ่ายค้านด้วยท่าทีที่เป็นมิตรค่ะไปพร้อมจะมาได้ไงนะลูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินทางเข้ารับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านโดยยืนยันความพร้อมในการขึ้นเวทีชี้แจงการซักฟอกครั้งแรกของตนเองเช่นเดียวกับรัฐมนตรีอีก5คนที่ถูกอภิปรายและไม่เพียงแต่รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกนะคะแต่บรรดารัฐมนตรีคนอื่นๆในรัฐบาลต่างเดินทางมาให้กำลังใจและรับฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านร่วมด้วยขณะที่เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในวันแรกค่ะได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 13:30 นาทีโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมทันทีที่เริ่มขึ้นค่ะประธานได้ชี้แจงกติกาข้อบังคับการประชุมสภาพร้อมเตือนสมาชิกนะคะอภิปรายด้วยความระมัดระวังไม่พัดพิงบุคคลอื่นให้เสียหายเนื่องจากมีการถ่ายทอดสดจึงไม่ได้รับการคุ้มครองนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำการอภิปรายไม่ไว้วางใจในภาพรวมตามยติที่มีการกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5ค
คนว่ามีการบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นจนมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ 5-15% สูงสุดในรอบปีรวมถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในกองทัพจนเกิดโศกนาฏกรรมตามมารวมถึงการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลุกขึ้นชี้แจงทันทีนะคะด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มปฏิเสธข้อกล่าวหาการกระทำทุจริตเพราะเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายในอดีตและมีบางคนไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมพร้อมกับยืนยันการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยเสียงสนับสนุนจากส.ส.มากกว่า250เสียงโดยไม่ต้องใช้เสียงสนับสนุนจากส.ว.ค่ะผมเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญใช้อำนาจที่ได้มาโดยมิชอบละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างขวางเป็นผู้นำประเทศมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างและกลนด่าเมื่อถูกซักถามเมื่อได้อำนาจมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็สร้างกลไกให้สร้างกลไกในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อมุ่งสืบทอดอำนาจของตนเองปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองที่ผมเข้ามาวันนี้ผมเข้ามาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะมีการอะไรปล่อยข่าวให้ข่าวมาเยอะแยะมากมายว่าจะต้องมาเผชิญศึกในศึกนอกอะไรของผมเนี่ยผมถือว่าเนี่ยเป็นกลไกของประชาธิปไตยไทยนะซึ่งวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งหลายท่านทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเลยที่เรียกว่าดีไม่ดีก็รัฐธรรมนูญนี้แหละครับเข้าใจไหมนะเพราะนั้นผมจะกราบเรียนว่าเมื่อประเทศเรานั้นเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับไม่ว่าจะสภาผู้แทนผู้ที่สภาต่างเหล่านี้ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ร่างออกมาแล้วนะตามบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมดหรอกครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ที่คณะบุคคลดังกล่าวนะก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมติของประชาชนในการเลือกส.ส.ส.เข้ามาส.ว.ก็บางส่วนนะครับที่คัดเลือกเข้ามาด้วยนอกจากคัดสรรแล้วนะครับเพราะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญที่สุดคือประชาชนเป็นผู้เลือกทุกท่านเข้ามาผมเองเข้ามาสู่กระบวนการด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วจำได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เกิน250นะก็มากกว่าฝ่ายค้านนะแล้วไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสว.มันเลยบทบัญญัติมีมาแล้วและท่านก็ใช้บทบัญญัตินี้แหละในการเข้ามาเป็นสมาชิกในวันนี้นะครับจากนั้นนะคะนายยุทธพงศ์จลาเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยได้เปิดการอภิปรายนายกรัฐมนตรีในประเด็นคาบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนช่วยเหลือพวกพ้องและคาดว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะฝ่ายค้านก็จะอภิปรายพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์ที่จะอภิปรายมากถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่อภิปรายทั้งหมดจำนวน42คนขณะที่ฝากรัฐบาลเองก็มีการจัดทีมองคลักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีจำนวน30คนคอยตอบโต้การอภิปรายของฝ่ายค้านผ่านการส่งสัญญาณจากหัวหน้าทีมคือนายชินวรบุญเกียรตินายวิรัตรัตนเศษนายชาดาไทยเศษและนายไพบูลย์นิติตะวันทั้งนี้นะคะนอกจากเวทีในห้องประชุมสภาแล้วค่ะรัฐบาลก็ยังใช้เวทีด้านล่างแถลงข้อมูลเพิ่มเติมการชี้แจงการอภิปรายของฝ่ายค้านนะคะโดยมีการรายงานสดผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT คู่ขนานไปกับเวทีสภาเป็นระยะด้วยค่ะเอกสิทธิ์คุ้มครองท่านสมาชิกค่ะและช่วงต้นของการประชุมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ11ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะเหลือตัวเลขสมาชิกในสภาค่ะจำนวน487คนซึ่งก็เป็นองค์ประชุมนะคะกึ่งหนึ่งค่ะหรือจำนวน244คนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะขอบคุณนะครับ